วันอาเซียนกลางปีครั้งที่2นะฮะศึกวอลเลย์บอลหญิงที่เราตามเชียร์แล้วก็รอลุ้นกันนะครับเมื่อวานนี้กัปตันพูดบอกแล้วเป้าหมายมีอย่างเดียวคือต้องคว้าแชมป์มาให้ได้ถูกต้องแหมเราก็อยากให้เป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอุปสรรคไหมเพราะว่า2ผู้เล่นคนสำคัญครับเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บแต่โค้ชด่วนบอกว่าอาจจะไม่ได้ลงแข่งในเกมนี้ครับศึกวอลเลย์บอลหญิงวันอาเซียนกลางปีครั้งที่2นะครับที่อาคารชาติชายฮอลล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ใกล้จะเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับโดยทุกๆวันนะครับตอนนี้ทีมนักตบสาวไทยของเราก็ฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อให้สภาพทีมพร้อมมากที่สุดเพราะเป้าหมายก็คือการคว้าแชมป์นั่นเองก่อนหน้านี้ทีมนักตบสาวไทยได้รับข่าวดีว่าเพียวอัชราพรคงยศแล้วก็แนนทัดดาวนึกจ้าง2ตัวเก่งหายจากอาการบาดเจ็บแล้วแต่ว่าล่าสุดนะครับโค้ชด่วนดนัยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมก็ออกมายอมรับนะครับว่า2คนนี้อาจจะไม่ใช่ตัวหลักในการแข่งขันรายการนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทั้ง2คนได้เตรียมความพร้อมร่างกายเต็มที่กับรายการชิงแชมป์โลกช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับอย่างไรก็ตามสภาพทีมตอนนี้มีความพร้อม 100% แล้วนะครับและหากทุกคนไม่ประมาทเล่นได้ตามแผนที่ซ้อมเราก็น่าจะทำตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้สำเร็จครับก็จริงๆในเรื่องของการฟื้นสภาพนะครับก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็กลับมาฝึกซ้อมได้แต่ยังขาดอยู่ตอนนี้ก็ต้องรอทางแพทย์พิจารณาอีกทีหนึ่งว่าสามารถลงเล่นได้มากน้อยขนาดไหนเราอาจจะมีชื่อชั้นที่ดีกว่าก็จริงแต่ว่าในเรื่องของถ้าเราพัฒนาเขาขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามหนีเข้าไปนะครับเป็นบันไดที่จะต้องผลักดันพวกเราให้สูงขึ้นด้วยนะครับส่วนรายการนี้เราก็พยายามในเรื่องของการเล่นนะครับให้เต็มที่นะครับในเรื่องของไม่ว่าใครจะลงไปเล่นนะครับเราก็จะพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีพวกเราก็จะเชียร์กันอย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะครับครับย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมช่องวัน31ถ่ายทอดสดทุกคู่นะครับ3วันต่อเนื่อง6คู่ด้วยกันนัดแรก9กันยายนนะครับอินโดนีเซียเจอกับเวียดนามตอนบ่าย 2:45 ช่วงเย็น 5:45 ไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับต่อมาวันที่10กันยายนครับคู่แรกเวียดนามเจอกับฟิลิปปินส์คู่ที่2อินโดนีเซียเจอกับไทยตอน 5:45 นาทีและปิดท้ายวันที่11กันยายนนะครับคู่แรกฟิลิปปินส์เจอกับอินโดนีเซียตอนบ่าย 2:45 และคู่ปิดท้ายครับทีมนักตบสาวไทยเจอกับเวียดนามตอน 5:45 นาทีครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้